ชมฟ้าปิดเลนครับทริปนี้จะเป็นการเดินทางในซีรีส์ใหม่ของผมซึ่งนั่นก็คือไปทั่วทีปทั่วแดนไทยนะครับโดยเราจะเริ่มกันที่จังหวัดยะโสธรเดินทางไปที่เชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนในทริปนี้เราวางแผนการเดินทางไว้ล่มหลวงนะครับก็คือจะค่ำที่ไหนนอนที่นั่นเพื่อให้ทริปนี้เป็นการเดินทางที่เรารู้สึกว่าอิสระนะครับไม่ต้องผูกมัดกับตารางการวางแผนที่แน่นจนเกินไปเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้รับระหว่างทางนั้นน่าจะมีความหมายไม่แพ้จุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจไว้นะครับสำหรับทริปนี้ออกเดินทางไปพร้อมกับเราครับฟ้าปิดเลนผู้ชมครับให้ดูหมอกนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับกำลังจะเข้าตรงแถวเชียงยืนนะครับดูสิสภาพหมอกจุดเช็คอินของเรานะครับในซีรีส์ใหม่ของฟ้าปิดเลนไปทั่วทีปทั่วแดนไทยนะครับเพื่อนตอนนี้อีกหนึ่งจุดเช็คอินของเรานะครับก็เดินทางมาถึงแล้วก็คืออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็ได้ปรึกษาทีมงานนะครับก็คือทีมอุดอัวบ้านเพื่อนนะครับพี่หน่องกับพี่มอนพี่มอนบอกว่ายิงยาวจากยโสธรไปเชียงใหม่เนี่ยมันยาวไปเดี๋ยวเหนื่อยพี่มอนก็เลยบอกว่างั้นก็นอนพักที่ทุ่งแสลงหลวงดีไหมกางเต็นท์นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่ง11โมงกว่ายังไม่เที่ยงเลยผมก็มาถึงทุ่งแสลงหลวงแล้วมันยังเหลืออีกครึ่งวันก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคงยิงยาวถึงเชียงใหม่เลยนะครับส่วนจะไปนอนที่ไหนก็ว่ากันอีกทีคิดว่าคงได้นอนโรงแรมแถวๆนั้นแหละหาโรงแรมถูกๆเอาละกันเนาะก็1วันสำหรับการเดินทางเ
ดูจากสภาพแล้วอากาศร้อนโคตรแล้วหน้าเซเว่นไม่มีเก้าอี้ให้นั่งเขากลัวโควิดกันเขาก็เลยเก็บออกต้องมายืนกินใต้ร่มไม้หน้าห้องน้ำไม่ไหวครับเมื่อกี้ซัดกาแฟโควิดไปแล้วขวดหนึ่งแล้วก็ตามด้วยน้ำมะพร้าวเหงื่อออกเยอะอากาศร้อนมากครับก็คงพัดรถสักแป๊บหนึ่งดูสภาพอากาศดูแดดครับเพราะฟ้าสดใสมากเปรี้ยงเปรี้ยงเลยเดี๋ยวเอาไว้เป็นปั๊มปตท.ปั๊มหน้าแล้วกันครับหาอะไรกินที่เซเว่นดีกว่าน่าจะสะดวกกว่าแล้วก็ทำเวลาได้ดีกว่าหรือถ้ามันมีร้านข้างทางก็เดี๋ยวก็คงต้องแวะดูนะครับโอเคเดี๋ยวขอกินนี่ต่อกันจิ้มแจ่วนะครับจากเซเว่น39บาทเป็นเมนูที่ผมฝากท้องบ่อยเหมือนกันเวลาเข้าเซเว่นนะครับหลังจากกินข้าวอิ่ม ก็มานั่งเช็คระยะทางอีกสักรอบนะครับจากตรงนี้ที่ผมจอดอยู่นะครับปั๊มปตท.อุตรดิตถ์จะไปถึงเชียงใหม่นะครับระยะทางอีกประมาณ239กิโลเมตรนะครับก็ Google ตีระยะเวลาถึงเป็น 18.24 ซึ่งแน่นอนครับผมคงหาที่พักตามอุทยานหรือที่กลางเต็นท์ไม่น่าจะทันคิดว่าคงอาจจะได้นอนตามรีสอร์ทหรือตามห้องพักรายวันนะครับจะได้เซฟประหยัดหน่อยเพราะว่างบประมาณตั้งไว้ไม่เกินวันละ500น่าจะเอาไม่อยู่แล้วครับถ้ารวมน้ำมันวันนี้วันแรกนี่น่าจะเอาไม่อยู่แล้ว500นี่น่าจะเกินน่าจะเกือบพันแล้วแหละเพราะว่าเดินทางวันแรกมันต้องซื้อของซื้ออะไรด้วยแต่วันต่อไปก็คงจะไม่ได้ซื้อแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำอีกสักแป๊บนึงแล้วก็ออกเดินทางต่อครับเดี๋ยวมันจะไปถึงมืดแล้วมันจะหาที่พักลำบากรถมันเยอะด้วยที่เชียงใหม่โอเคเดินทางกันครับผมโดยรวมเจอหมอกแค่ตอนเช้าที่ออกมาตีห้าหกโมงนะครับตัวหลังจากนั้นมาแดดร้อนมากครับครับก็ตอนนี้ถึงลำพูนนะครับอีก18กิโลจะถึงเชียงใหม่ครับตอนนี้ก็มานั่งกินข้าวอยู่ร้านไก่ย่าง5ดาวในปั๊มปตท.นะครับรู้ว่า
ามีที่ให้นั่งกินด้วยดูบรรยากาศร้านมีโต๊ะให้นั่งด้วยก็สั่งข้าวเหนียวไก่ย่างทุ่มหนึ่งนะครับถึงที่พักก็หาที่กางเต็นท์ไม่ทันแล้วก็เลยจำเป็นต้องพักโรงแรมนะครับซึ่งทำให้จากที่ตอนแรกผมตั้งงบประมาณไว้วันละไม่เกิน500บาทนะครับวันแรกซัดไปประมาณ 1,600 นิดๆค่าน้ำมันจากยะโสมาเชียงใหม่500กว่าบาท530นะครับค่าที่พัก500แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นค่ากินก็ประมาณ500ก็ตีไปเฉลี่ย 1,500-1,600 นะครับนิดๆแต่ว่าวันที่2ที่3ที่4เราก็จะไม่ได้ขับรถอะไรเยอะขนาดนั้นคาดว่ามันน่าจะคุมงบประมาณได้ก็สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับหมดเวลา 99% ไปกับการเดินทางขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็เข้าถึงที่พักแล้วส่วนพรุ่งนี้ก็วางแผนไว้ว่ามี2ทางนะครับ อาจจะไปที่ปลายก่อนปลายบ้านจาโบบ้านจาโบแล้วก็ปางอุ๋งนะครับนี่คือทางเลือกที่1ทางเลือกที่2ก็คือจะไปป่าบงเปียงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันอีกทีครับไปที่ไหนก็คือที่นั่นแหละวางแผนไว้รวมไปทั่วที่ทั่วแดนสำหรับวันนี้ก็วันที่1ก็ปิดจ็อบไว้แค่นี้ครับเราเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับก็เข้าสู่เช้าวันที่2นะครับผมก็ตอนนี้กำลังจะเตรียมตัวออกจากโรงแรมสำหรับวันที่2นะครับโปรแกรมคร่าวๆของเราฟาร์มอินเลนก็คือเราจะไปที่เมืองปายก่อนนะครับแล้วก็จะเที่ยวไปหลายทางจากปายก็จะไปที่สะพานสุตงเป้นะครับบ้านจาโบแล้วก็ปางอิงนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้วางไว้ว่าเราจะนอนที่ไหนอาจจะเป็นบ้านจาโบหรือว่าปางอิงนะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเริ่มต้นวันที่2ครับสำหรับ EP 1ซีรีส์ฟ้าปิดเลนไปทั่วทีปทั่วแดนไทยออกร่วมเดินทางกับเราครับผมครับตอนนี้ก็มาเติมน้ำมันนะครับแต่ว่าเจอปัญหาก็คือไฟดับนะครับเพิ่งเติมไปได้แค่10บาทเพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะครับเติมน้ำมันแล้วไฟดับเคยเจอครั้งแรกอย่าค้างอยู่10-13บาทเดี๋ยวรอก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่เต็มนี่ก็ไม่มีน้ำมันโอเคปายอีก94กิโลนะครับแล้วก็แม่ฮ่องสอนอีก203กิโลซึ่งดูแล้วสภาพอากาศวันนี้นะครับเราได้เล่นน้ำฝนแน่นอนคิดว่านะเมื่อคืนก็ตกไปแล้วแต่ข้อดีก็คือวันนี้หมอกน่าจะตรึมมันต้องมีสักที่แหละที่เห็นทะเลหมอกมันที่เขาถ่ายมานะครับเดี๋ยววันนี้ฟ้าปิดเลนจะพาไปดูซึ่งวันนี้ครับพี่โอ๊ตก็
ตรียมพร้อมเต็มที่เสื้อกันฝนอยู่ในกล่องหลังถ้าสถานการณ์เลวร้ายกว่านี้เหมือนฝนจะตกก็เดี๋ยวไปเอาจากกล่องหลังมาใส่กระเป๋าไว้ก่อนแต่ตอนนี้ยังชิวๆอยู่แต่คิดว่าน่าจะตกแหละวันนี้โอเคครับตามดูแล้วก็ฝาปิดเลนมาเราจะไปพิชิตอำเภอปายแล้วก็ไม่ห้องสอนกันโอเคหน้านี้เราออกจากเชียงใหม่มาทางอำเภอแม่ริมแล้วก็มาเส้นทางนี้เพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ปายครับจะบอกว่านี่เป็นการเดินทางไปเที่ยวปายปางอุ๋งครั้งที่2ของพี่โอ๊ตแล้วนะครับแต่ว่าความตื่นเต้นนี้ยังเหมือนครั้งแรกเลยครับยังตื่นตาตื่นใจกับวิวบรรยากาศที่เราขับผ่านๆมาที่เห็นในคลิปนะครับตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเช้านะครับกาแฟก็กินไปแล้วที่เซเว่นในระหว่างทางมีร้านกาแฟแล้วก็ร้านข้าวของชาวบ้านที่อยู่ในละแวกพื้นที่นะครับร้านน่ารักน่ารักเยอะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรามาเช้าไปเขายังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้าผมเห็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดนึงก็คือห้วยน้ำดังนะครับเดี๋ยวเราจะลองแวะดูอีกประมาณ30กิโลส่วนอำเภอปายนะครับอีกประมาณ60กิโลก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปถ้ามีจุดไหนที่น่าสนใจน่าแวะก็จะพาแวะพาแฟนๆฟ้าปิดเลนไปดูนะครับโอเคเดินทางกันต่อครับดูสภาพถนนนะครับมันเป็นถนนที่ตัดผ่านหุบเขาเลยนะครับข้างหน้าข้างๆนี่มีแต่ป่ามีแต่เหวนะครับก็เป็นเส้นที่ขับสนุกครับอากาศเย็นมากๆนะครับถอดถุงมือออกนี่รู้เลยว่าอากาศเย็นนะครับเนี่ยข้างหลังเรานู่นท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ร้านกาแฟบ้านแม่มดนะครับเป็นร้านที่มีบรรยากาศน่าสนใจมากแล้วก็ตกแต่งร้านได้แบบน่าสนใจมากนะครับแค่วิวบรรยากาศนี้ก็สุดยอดแล้วตกแต่งร้านเข้าไปอีกก็เลยเมื่อกี้ขับรถผ่านไปแล้วนะครับอดใจไม่ไหวกลับรถกลับมาเพื่อที่จะเช็คอินตรงนี้แล้วก็ทานข้าวทานกาแฟที่นี่เลยก่อนที่เราจะมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองปายนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปรีวิวบรรยากาศร้านแล้วก็อาหารให้ดูนะครับน่าสนใจมากๆตัดสินใจไม่ผิดที่กลับรถกลับมาเพื่อที่จะมาเช็คอินร้านนี้บ้านแม่มดนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับเนื่องจากร้านตรงนี้น่าสนใจมากๆนะครับก็เลยจะขออนุญาตสอบถามพี่เขาเผื่อว่าเป็นข้อมูลให้กับแฟนๆฟ้าปิดเลนนะครับครับพี่ครับตรงนี้เขาเรียกว่าที่ไหนครับตรงนี้ที่นี่เป็นตำบลป่าแป๋ตำบลป่าแป๋แล้วเขาจะเรียกตรงจุดนี้ก็คือดอยโอปาโอปาอย่างครับเป็นดอยโอปาแล้วกลุ่มนี้เป็นอาณาจักรของแม่มดเลยเปิ
ือบจะ15 ปีแล้วนะครับทำไมถึงเป็นชื่อร้านแม่มดครับทำไมถึงธีมแบบนี้มันเหตุบังเอิญที่จะต้องมาตกหล่นที่นี่แล้วก็ต้องมาสร้างอาณาจักรเองเรื่องมันยาว แต่จุดนี้นี่กลุ่มนี้นี่ร้อยกว่าปีแล้วนะคะครับยังสะสมมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วก็คือชอบสะสมพวกนี้เป็นการส่วนตัวด้วยที่ก็เลยตกแต่งร้านเป็นธีมประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวให้พี่แนะนำร้านแล้วก็ฝากแฟนๆเผื่อเขาผ่านมาที่นี่ให้เขาแวะร้านนะครับก็มีโอกาสผ่านไปเที่ยวไปบ้านแม่มดนี่อยู่ครึ่งทางไปเป็นอัญชลีคอฟฟี่บีครับผมบ้านแม่มดแถบนี้อาณาจักรของเราหมดเลยพี่ชื่อพี่อะไรนะครับอัญชลีพี่อัญชลีเนาะครับแฟนๆฟ้าปิดเลนครับผ่านมาทางนี้ก็อย่าลืมแวะนะครับพี่อัญชลีใจดีอัธยาศัยดีมากแล้วก็ร้านก็ดึงดูดมากๆผมขับผ่านไปแล้วก็ยังวกกลับมาเหมือนโดนมนต์แม่มด โอเคครับเริ่มอยู่แล้วขออนุญาตทานข้าวก่อนเดี๋ยวทานเสร็จเดี๋ยวเราค่อยถ่ายบรรยากาศร้านอีกทีนึงนะครับโอเคขอบคุณครับแล้วดูวิวที่ผมได้กินข้างหลังเป็นภูเขาสัมผัสใกล้แค่เอื้อมนี่เองบรรยากาศร้านโดยรวมแล้วก็กับข้าวก็ป่าข้างหลังโคตรฟินเลยครับฟินสุดๆนะเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวนะพี่หนองพี่มอนนะพี่แก้วแล้วก็พี่เบียร์ที่เราจะมาทริปใหญ่กันพี่ต้นด้วยถ้าเราได้ผ่านทางนี้เดี๋ยวผมจะพาแวะมากินที่ร้านกาแฟแม่มดเดี๋ยวเป็นเจ้ามือกาแฟให้เลยถ้าผ่านนะทริปใหญ่เราที่จะมาเดือนตุลาเนี่ยอันนี้ฝากแฟนๆฟ้าบิเลนเป็นพยานเลยพี่แปรด้วยอีกคนพี่หนองพี่มอนพี่แก้วตัวกับก้าวพี่แป้พี่เบียร์เที่ยวจากเมืองแล้วก็พี่ต้นที่มากับพี่เบียร์ถ้าเรามาเส้นนี้แล้วแวะตรงนี้เดี๋ยวผมเป็นเจ้ามือเลี้ยงกาแฟจะได้รู้ว่าบรรยากาศมันฟินขนาดไหนโอเคเข้มได้ใจมากนี้เป็นน้ำตาลเป็นอะไรเราชอบเข้มเข้มสวยงามครับ
เดินทางต่อนะครับว่าปลายทางของเราอาจจะไม่ไกลแต่ว่าด้วยสภาพถนนนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรในการเดินทางเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปที่เมืองปลายแล้วครับโอเคตามโรดมากับชาวฟ้าปินเลนครับผมโอเคครับหลังจากที่เรากินกาแฟกินข้าวเสร็จก็ได้เวลาออกเดินทางต่อนะครับจุดมุ่งหมายของเราก็คืออำเภอปายครับส่วนจะมีที่เที่ยวตามรายทางที่น่าสนใจก็ว่ากันไปครับตามคอนเซ็ปต์ไปทั่วที่ทั่วแดนไทยครับมีแผนคร่าวๆแค่นั้นเองจากนั้นอะไรที่น่าสนใจหรือค่ำไหนก็นอนมันนั่นแหละครับโอเคตามพี่โอ๊ตฟ้าปิดเลนมาครับเพื่อนๆ Let's goจบการเดินทางในวันที่1ห่วงเช้าวันที่2ของทริปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในวันต่อๆไปพี่โอ๊ตฟ้าปิดเลนจะเจอกับอะไรบ้างนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อร่วมเดินทางไปกับเราฟ้าปิดเลนแล้วพบกัน EP 2ครับผม